หมายนะคะยื่นฟ้องส่วนหนึ่งค่ะแต่ข้อมูลคือเรื่องสําคัญกว่าสปีที่ผ่านมากลุ่มเยาวชนกระเบื้ดินที่อำเภออมกอจังหวัดเชียงใหม่ก็เลยปักธงชวนคนในพื้นที่คนในชุมชนนะคะลุกขึ้นมาทําข้อมูลของชุมชนซึ่งต้องบอกว่ามันไม่ง่ายและใช้เวลาค่ะสํารวจทรัพยากรน้ําดินป่าวิถีชีวิตวัฒนธรรมซึ่งชาวบ้านที่นั่นส่วนใหญ่ก็เป็นกลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยงโปนะคะข้อมูลทั้งหมดที่มีการสํารวจ ขารวบรวมแล้วก็เรียบเรียงจัดทําเป็นรายงานประเมินผลกระทบทางสุขภาพโดยคนในชุมชนเรียกย่อๆที่แฝงเล่าให้ฟังเมื่อสักครู่ก็คือ C H I A นะคะ C H I A จะเป็นข้อมูลเพื่อสื่อสารกับสังคมและเป็นหลักฐานในกระบวนการยุติธรรมค่ะ อยากจะให้คุณผู้ชมชมภาพกันหน่อยนะคะถึงกระบวนการทำงานในพื้นที่นะคะ CHIA คำถามคือมันย่อมาจากอะไรมันย่อมาจาก Community Health Impact Assessment ค่ะ C H I A การประเมินผลกระทบด้านสุขภาพที่คนในชุมชนเขาจัดทำข้อมูลกันเองนะคะทำกันเองโดยมีเครือข่ายนักวิชาการนักกฎหมายให้คำแนะนำค่ะข้อมูลจาก C H I A ของชุมชนอมก๋อยน่าสนใจคุณผู้ชมลองไล่ดูไปมันมี7ข้อ7ประเด็นที่ทีมข่าวพบว่าน่าสนใจ1พอทำข้อมูลชุมชนชาวบ้านพบว่าถ้าเกิดโครงการขนาดใหญ่อย่างเมืองแร่ทันหินอาจจะเกิดความสูญเสียความบุรมสม บูนของฐานทรัพยากรทั้งความหลากหลายทางชีวภาพสิ่งแวดล้อมทางระบบนิเวศแล้วก็เกิดมลพิษทั้งกับคนอมก่อเองแล้วก็คนในตัวเมืองเชียงใหม่ด้วยนะคะและอาจจะสูญเสียพื้นที่ทํากินพื้นที่ความมั่นคงทางอาหารมากกว่า50โครเรือนค่ะ 3. คือการใช้ประโยชน์น้ําจากลําห้วยแหล่งน้ําธรรมชาติการกักเก็บน้ําใต้ดินน้นําซับน้ําซึมมันจะเปลี่ยนไปแล้วก็อาจจะกระทบต่อลำน้ำสาขาข้อสี่เรื่องใหญ่อาจจะเกิดปัญหาสุขภาพฝุ่นควันคุณภาพอากาศซึ่งตอนนี้ PM 2.5มันก็ฟุ้งอยู่แล้วนะคะและเป็นไปได้ว่าแหล่งต้นน้ำจะปนเปื้อนโลหะหนักข้อ5ค่ะจะเกิดปัญหาผลกระทบจากการปรับเปลี่ยนภูมิทัศน์ของท้องถิน่นการคมนาคมที่หนาแน่นจากรถขนถ่ายฐานหินที่ต้องวิ่งเข้าวิ่งออกกันทั้งวันหรือว่ามีหลายรอบหลายเที่ยว 6. จะกระทบต่อวิถีชีวิตชุมชนที่แน่นอนอาจจะหายไปนะคะ 7. จะเกิดข้อพิาพาทความขัดแย้งในชุมชนซึ่งเป็นประเด็นที่ชุมชน ไม่ได้เริ่มต้นขึ้นค่ะคำถามคือทําไมชาวบ้านจะต้องลุกขึ้นมาใช้เวลาแล้วก็จัดทําข้อมูล C H I A คําตอบก็คือ C H I A จะทําหน้าที่ในการตรวจสอบและตรวจทานข้อมูล E I A หรือ E H I A ที่หน่วยงานภาครัฐและเอกชนทํำขึ้นคือง้างกันเป็นข้อมูล2ฝั่ง หากคุณผู้ชมดูจากแผนที่ตรงนี้นะคะจะเห็นว่ามีการตั้งคำถามถ,ามถึงการจัดทำรายงานประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม EIA หรือการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ESHA จากรัฐและเอกชนในหลายพื้นที่ดิฉันปรับพื้นฐานตรงนี้ว่าเวลาจะมีโครงการพัฒนาขนาดใหญ่อะไรที่มันเป็นเมกะโปรเจกต์ที่เขาว่ากันมันจะต้องมีการทำเจ้า2ตัวนี้แล้วค่ะบางโครงการมีเฉพาะ EIA บางโครงการมีทั้ง EIA และ ESHA นะคะพอเกิด2ฉบับนี้คาถามคือ ือมันยังมีคําถามะว่าข้อมูลที่ได้มันโอเคหรือเปล่าและเราเรีเสิร์ชข้อมูลมาน่าสนใจค่ะคุณผู้ชมพื้นที่ที่คุณผู้ชมเห็นว่าเป็นสีเข้มๆนั่นคือพิกัดที่เราค้นพบข้อมูลว่ามีโครงการขนาดใหญ่มีการทำ EIA มีการทำ e h h a จากหน่วยงานภาครัฐแล้วชาวบ้านตั้งข้อสังเกตว่าเอ๊ะมันใช่ไหมนะมันรอบด้านหรือเปล่าหลายจุดค่ะคุณผู้ชมพิกัดหลักๆอยู่ในพื้นที่จังหวัดสงขลาพัทลุงนะคะ สุราธานีก็มีค่ะแล้วก็ที่ประจวบคดีขันด,ด้วยสีส้มเข้มยิ่งเข้มยิ่งมีความกังวลใจและมีโครงการเกิดขึ้นในพื้นที่มากนะคะสีส้มเข้มเนี่ยก็อย่างเป็นกรณีก่อสร้างกำแพงกันขึ้นที่หาดแม่ลำพึงบริเวณจุดนี้ค่ะคุณผู้ชมที่หาดแม่ลำพึง อำเภอบางสะพานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เมื่อสักครู่ที่อัปเดตไปก็เป็นจุดหนึ่งที่ชาวบ้านตั้งคําถามกับข้อมูลศึกษาโดยหน่วยงานภาครัฐและเอกชนนะคะแต่น่าสนใจไปกว่านั้นในกรุงเทพมหานครพื้นที่ที่กาลังจะมีการเลือกตั้งก็ไม่ใช่มีไม่ใช่จะไม่มีความสงสัยเรื่องนี้นะคะจุดนี้ที่กรุงเทพมีถึง12โครงการที่ชาวบ้านตั้งข้อสังเกตต่อข้อมูลโครงการพัฒนาขนาดใหญ่ที่มีการพัฒนาโดยรัฐและเอกชนเมือ่อเห็นชัดว่าข้อมูลจาก